สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ทำข่าวให้กับทีมใดเลยนะครับเมื่อวานนี้ประเมินผลงานนะครับก็เต็มๆนะครับพักผ่อนเรียบร้อยนะครับเช้าวันนี้นะครับตื่นมาแปลข่าวตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็วันนี้ จะพยายามทำข่าวให้ได้มากที่สุดนะครับผมสัญญากับแฟน You Tube ไว้หลายทีมนะครับวันนี้งานก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยเหลือผมนะวันนี้นะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าวเยอะแล้วก็ละเอียดมากเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเกมทีมชาติกันนะครับวันนี้เกมทีมชาติสัปดาห์แห่งการรับใช้ชาติมาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือบรรดาสโมสรในพิมลีนะครับรวมถึงหลากหลายสโมสรน,นะครับได้ขอร้องนะขอร้องนักเตะให้กลับมาก่อนเกมกันในขันในสุดสัปดาห์ในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะครับ ในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นเกมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติแต่ละชาตินักเตะต้องกลับไปรับใช้ชาติแล้วต้องกลับมากักตัวอีก5วันทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าการเล่นให้กับเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นนักเตะของหลายๆสโมสอนนะครับอย่างริเตียนโลเมโลโจมานีโลเซโซที่จะลงสนามให้กับต้นสังกัดเขาหรือพวกอาริซอนอะไรพวกนี้นครับพิเมลีกเนี่ย เขาต้องกักตัว5วันอันนี้ทุกเราทราบแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเดินทางกลับมาบางทีมันไม่ทันเวลาทีนี้มันจะต้องมีการเดินทางกลับก่อนไอ้ตรงนี้แหละสำคัญคือใครเดินทางกลับก่อนในได้เปรียบคือมากักตัว5วันและจะลงสนามในเกมในสุดสัปดาห์ต่อไปได้ทันทีนี่คือประเด็นสำคัญนะครับก็วันนี้บรรดาสโมสร,รเนี่ยได้ขอเลยแหละขอว่า ทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีเกมหลีกแต่เมื่อต้องกลับไปรับใช้ชาติคุณก็ต้องกลับมาเล่นเกมหลีกให้ทันด้วยนะครับก็ในส่วนของผู้เล่นในพิมลีก8คนอย่างเทโกซิวาร์อิมสันลอยัลอลิซอนเบกเกอร์เอดเดสันเฟสฟาบินโยกาเบ้เฮซุส,สลาฟินยาเหล่านี้ติดทีมชาติบราซิลหมดนะครับแล้วก็อดิสันคาวานี่ด้วยก็ต้องเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัยนะครับก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะ ถึงจะทันในเกมสุดสัปดาห์นะครับก็ทางเหมือนกับสโมสนนรเขาก็อ้อนวอนเหมือนกันไงจริงๆแล้วเขาไม่อยากปล่อยตัวไปหรอกเพราะอะไรเพราะเขาจ้างไงสโมสรเป็นคนจ้างแต่ทีมชาติเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องกลับมาให้ทันเวลาเล่นให้กับทีมชาติได้แต่ก็ต้องเล่นให้กับสโมสรได้ด้วยเช่นกันนะครับก็พบกันครึ่งทางประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเป๊ปกาดิอล่านะครับผมเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเป๊ปจะเขาเก็บเงินยังไงนะแต่วันนี้นะครับผมไปเจอบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในกรีฑาวันนี้เพราะนั่นที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องราวของเป๊ปเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่เขาเริ่มทํางานเนี่ยเขาเริ่มเก็บเงินเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีผมยังทําไม่ได้เลยเก็บเงินเนี่ยทีนี้เป๊ปเริ่มคุมบาซ่าเขาเก็บเงินที่ไหนจริงๆแล้วโดยทั่วไปนะครับคุมบาซ่าอยู่ที่สเปนก็ต้องเก็บเงินที่สเปน แต่ไม่ครับเป๊ปเก็บเงินที่ประเทศอันเดราเป๊ปเก็บเงินสดในบัญชีต่างประเทศในประเทศอันเดราชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินหรอกเพื่อเลี่ยงภาษีสเปนเก็บภาษีหนักประเทศสเปนเก็บภาษีหนักผลประโยชน์ที่ประเทศอันเดราเนี่ยเหมือนกับจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ย คือเงินเป๊ปน่าจะเยอะนะจ่ายดอกเบีย้ยห้าห้าแสนยูโรอ่ะคนเดียวอ่ะจ่ายดอกเบีย้ยแค่ห้าแสนยูโรนี่คือเลียงภาษีแล้วนะเลี่ยงภาษีแล้วแล้วรายได้เป๊ปจะขนาดไหนอ่ะ <S <S ไม่แปลกอกครับที่ต่างประเทศเขารวยนะครับก็มีวิธีการเลี่ยงภาษีอย่างเงี้ยไปเก็บเงินสดไว้ที่ประเทศอันเดล่า <S <S ทีนี้เป๊ปเนี่ยก็มีในวันนี้นะทำงานที่บอาทำงานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ เขาก็ยังคงถือเงินสดอยู่ในประเทศอันเดล่าด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นการที่เป๊ปจะดูแลเงินของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูแลโดยตัวเองแต่จ้างบริษัทนะครับเป๊ปมีแหล่งข่าวที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเอามาจากเอ Paris นะ mm. เขาบอกเลยว่าเป๊ปเนี่ยยังมีเงินนะครับเก็บที่ในประเทศกาตาอีก17ล้านปอนด์ต่อปี 17ล้านปอนด์ต่อปีผมไม่แน่ใจว่าเขาทําธุรกิจอะไรกับในประเทศกาตานะแต่จะได้ประมาณ17ล้านปอนด์ต่อปีนะครับที่กาตานะแล้วเขาตั้งบริษัทที่ชื่อว่า r e p o k Investment บริษัท d e p o k Investment เนี่ยเอาไว้เคลียร์เรื่องภาษีนะครับเนื่องหมายว่ารูปแบบบริษัทการจัดการที่ปรึกษาทางกฎหมายก็คือ Louis Olobig ลูอิสโอโลบิกส์นะครับก็เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับเป๊ปกาเดียล่านะครับก็ไม่ว่าจะเก็บที่กาต้าก็ไม่เสียภาษีเก็บที่ประเทศอันดลลาก็ไม่เสียภาษีสรุปเป๊ปไม่เสียภาษีนะครับจะเสียภาษีก็เฉพาะส่วนที่สําคัญเท่านั้นนะครับโดยที่ปรึกษาเนี่ยคือเป๊ปไม่ต้องมาสนใจเรื่องเงินเขาหรอกคุณมีหน้าที่ตีเข้าบัญชีเดี๋ยวบริษัทเคลียร์ให้เองแล้วก็จ่ายเข้าไปฉะนั้นมันเลยทําให้ถูกกฎหมายนี่คือการอีกหนึ่งแบบผมไม่ได้แนะนําให้เลื่องภาษีนะ ยิ่งเราเลยผมยังอยากเสียภาษีเลยสักสิบล้านก็ได้เอาผมยอมเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปแหละแต่ว่ามันมันก็อย่างว่าเนาะทุกวันนี้ก็ต้องเสียภาษีเมื่อเรามีไรายได้มันเป็นหน้าที่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนมีไรายได้คุณต้องเสียภาษีนะครับในส่วนของการปรักในส่วนของเป๊ปเนี่ยก็จะมีรูปแบบประมาณนี้แหละนะครับผมเอามาเล่าให้ฟังเป็นเป็นเกจความรู้นะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับแฟนปืนใหญ่ก็แซวผมบ่อยนะคือผมทำแต่ข่าวแมนยูวันนี้วันนี้ก็มีข่าวในหน้าหนึ่งของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับการวางแผนโปรเจกต์ในอนาคตเรื่องที่1นนะครับคือเป็นเรื่องของโดมินิกคาวบทอตเรวินของเอเวอเรตันกับโอลิเวลกินส์นะครับจะเป็น2องกองหน้าตัวใหม่ของสโมสรอาร์เซนอลในยุคข,ของมิเกลอาเตตานะครับ อาเตต้านะครับพยายามที่จะเคลียร์สถานการณ์กองหน้าที่มีปัญหาอย่างโอบามยองและลากาแซกให้จบไปในช่วงของซัมเมอร์ใหญ่นี้นะครับก็มีชื่อของโดมินิกคาร์เบิร์ตเลวินกับออริสเวลกินแล้วเนี่ยผมว่านะโอเคอยู่นะครับเวลกินเนี่ยอายุก็ไม่มากนะครับส่วนโดมินิกคาร์เบิร์ตเลวินเนี่ยไม่แน่ใจว่าลาฟาจะเปลี่ยนกองหน้าไหมแต่การมาของโซโลมอนลอนดอนเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะครับก็ การปรับโครงสร้างแม้กระทั่งโค้ดมาถึงขนาดนี้ก็ต้องพูดให้กับอาร์ซ a นอลหน่อยวันนี้เนี่ยประเด็นของอาร์ซนอลเนี่ยมีการพูดถึงโค้ดนะโดยเควินแคมเบลนะครับก็มีการพูดถึงว่าสโมสรอาร์ซนอลแท้จริงแล้วก็มีปัญหาเรื่องโค้ดเช่นเดียวกันนะครับจริงๆอาร์ซนอลเนี่ยควรจะใช้โค้ดที่มาจากเยอรมันนะครับหลายๆคนก็มีชื่อของยูเรียนในเจอรมนด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเหมือนกันแต่ อย่างที่ผมบอกไปนะครับมิเกลเจต,ต้ายังมีสัญญาเกิดสโมสรฉะนั้นแฟนอาร์ซนอนะอาจจะต้องดูกันต่อไปนานๆน,น,นะครับการทําทีมมันต้องใช้เวลาแหละแต่แต่ว่าไอ้ผลการในขันน่ะมันไม่โอเคเท่าไหร่หรอกนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับนี่คือโปรเจกต์ที่เขาจะเสริมสําหรับอาร์ซนอลน,นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นนะหน้าหนึ่งผมพูดจากหน้าหนึ่งก่อนนะครับ คุณควรเริ่มต้นผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณเสมอนี่คือประโยคของเซอร์เล็กฟูกุสันเลยนะครับที่สอนโซชานะครับวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อัง,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 งกฤษเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันมีมันมีรูปโซชาขึ้นหลาเลยแหละแล้วก็มีรูปเพนเซอร์ด้วยทีนี้ผมก็พยายามที่จะจับนะว่าในสื่อบอกอะไรเราเขาบอกไว้ว่าการจัดตัวผู้เล่นต้องดีที่สุดทุกครั้งเมื่อลงสนามนะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเซเรเซคุสันนะครับก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับโซชาเหมือนกันในกรณีที่ดรอปผู้เล่นอย่างโรนัลโดโรนโดเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนยูนะครับไม่ควรที่จะถูกดรอปรวมถึงนักเตะหลายๆคนทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ทําข่าวแต่ผมอ่านอยู่นะโรมาโนเนี่ยเขาอัปเดตเฮวิโกในรายการเนี่ยแหล่งข่าวเชิงลึกเขาบอกเลยว่าอเลคกซานโซชานะครับตำแหน่งเขายังปลอดภัยอยู่นะ ถ้านในเช้าวนี้นะท่านไปดูในหลายๆที่นะเขาจะบอกเลยว่าจะมีการนับถอยหลังโซชาผมผมสงสัยนะผมก็เลยไปตามในสื่อต่างประเทศอันนี้ผมจะไม่ค่อยด,ดูดูในส่วนของต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะผมบอกไว้ก่อนโรมาโนเฮวิโกลองไปดูนะครับตำแหน่งของเซอร์เลาขอตำแหน่งของโซชาขอไปนะครับตำแหน่งของโอเลโกนาโซชาเนี่ยคูแมนยูยังปลอดภัยอยู่นะปลอดภัยอยู่ แล้วล่าสุดวันนี้นะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับไมค์ฟิลแนนนะครับไมค์ฟิลแนนนี่เป็นคนที่เซรเรล็กฟูตันเนี่ยไว้วางใจให,ให,ให้ให้ช่วยแบบประคองประคองโซชานะบางทีก็ออกทะเลทั้งคู่ผมบอกไว้แค่นี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับเมื่อเซอรลักฟูตันเนี่เขาบอกนะว่า,าคุณต้องเริ่มต้นคือใครก็ต้องหาผู้เล่นดีที่สุดเริ่มต้นดีมันดีกว่าเริ่มต้นไม่ดีมันมันมันจริงอะ่ะ แค่นั้นเองนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพูดแล้วนะก็จะมีเรื่องราวของอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในนั่นหนึ่งเนี่ยคือฟงคิเซ่นะครับฟงคิเซ่เนี่ยการเจราจาทั้งตัวของฟงคิเซ่และพอพอกบายังคงมีอยู่ต่อไปเมื่อคืนนี้นะครับคือคืออย่างนี้ฟงคิเซ่เนี่ยออกจากเอซีมิลานแน่แมนยูเขาเชื่อว่าจะเซ็นสัญญาได้ในส่วนของพอพอกบาเนี่ย เรารู้อยู่แล้วในละครมันใกล้จบผมผมแปะโพสต์ไว้เนี่ยถ้าต้องไม่อ่านนะในบทความที่ไลโอลาไปคุยกับเรียวเมลิดไว้อะ่ะคือยังไงพอกบากเข้าไปเรียวเมลิดนะครับเหมือนเอมบัปเป้อะ่ะแต่เขาพูดมากไม่ได้เขาก็เนียนๆไปประมาณนี้ในส่วนของสื่อเขาบอกไว้นะอย่างไรก็ตามนะครับฟองคิเซ่เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของพอก,กบาได้โดยที่แมนยูกำลังกิจจารอยู่ตอนนี้นะครับก็เอามาฝากแฟนแมนยูให้ประมาณนี้นะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องราวด้วย มาคอสโซโฮนะครับอดีตซี์เกาแมนยูก็จริงๆแล้วมีปัญหาด้านพฤติกรรมจริงนะครับล่าสุดลงสนามในเกมที่โบคาจูเนียเนี่ยได้แค่2นาทีเจอกับริเวอร์พูลลิเวอร์พูลชนะมั้งรับผมจำไม่ผิดนะ2 1หนึ่งรือไงเนี่ยคือลงสนามไปแค่2อนาทีโดน2โดนใบเหลืองที่2นะครับก่อนหน้านี้ก็โดนโทษวินัยนะครับไปต่อยกาดนะครับไปต่อยเขาดูแลเขารักษาความปลอดภัยอะ่ะเออเนี่ยครับนี่คือ มาคอสโอลูนะครับของแมนยูก็จะมีประมาณนี้นะครับมันแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับอันนี้เป็นใหญ่แล้วล่ะนะครับก็ผมนี่ผมรวมประเด็นเลยคือวันนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์ของคีเตียนเอมัปเป้นี่แทบจะเขย่าโลกเหมือนกันนะครับว่าเอมัปเป้ยอมรับนะครับแหล่งข่าวจากเลิกกิบสปอร์ตเขายอมรับเลยว่าผมมีความผูกพันกับปารีส ถ้าผมจะไปซัมเมอร์นี้ก็จะมีแค่เรียลมาดริดเท่านั้นนะครับฉะนั้นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยผมผมลืมไม่นานละเอ็มบาเป้นี่นะไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าไปด้วยระดับข้าเหนื่อยระดับเทพอย่างนั้นไม่ไหวนะครับเรื่องราวความทะเยอทะยานชัดเจนของเอ็มบาเป้นะครับได้ถูกผ่านถ่ายทอดไปยังเลกิปสปอร์ตนะครับเอ็มบาเป้ให้สัมภาษณ์ละเอียดมากผมเอาประเด็นสําคัญมาอยู่3ประโยคไอ้สามสกู๊ปนะอะไรที่ผมทําอยู่ที่ปารีสต่อไป ผมจะต่อสัญญากับปรารีสหรอมันห่างไกลมากนี่คือประเด็นที่1ผมต้องการออกจากปรารีสในหน้าร้อนนี้ผมจะไม่ไม่เป็นคนหน้าหน้าเหมือนกับว่าไงตีหน้าเสื้อความทะเยอทะยานผมชัดเจนนะเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตของผมเนี่ยไม่ใช่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการอยู่กับปรารีสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เขาจะไปเลีอยวมาลดอยู่แล้วนี่คือพูดถึงปารีสในทางที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับประโยคส์สคัญอีกประโยคน์หนึ่งคือเอเมอเป้ได้กล่าวอีกนะครับว่าผมขอย้ายออกในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผมขอย้ายออกจริง,งเพราะตอนนั้นเองเนี่ยผมไม่ต้องการต่อสัญญากับปารีสหรอกผมอยากให้สโมสรเนี่ยได้เงินจากตัวผมนะเพราะผมให้เกียรติกับสโมสรแห่งนี้ด้วยค่าตัวที่เหมาะสม ผมจะเลือกที่จะจากไปประเด็นสำคัญตรงนี้ด้วยนะในส่วนของเอมบาเป้นะครับได้พูดถึงข้อตกลงส่วนตัวนะจริงๆแล้วนะครับผมคิดจะย้ายออกตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วล่ะ,ละตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วล่ะ,ละเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนกันกบว่าผมเนี่ยคือจริงๆอะ่ะจริงตัวจริง e เอมบเป้นี่ไม่ชอบประธาสสอนสโมสรอยู่ประโยคนึงนะแคาเดฟี่เขาบอกอย่างนี้ เขาบอกไว้ว่าคุณไม่มีทางได้อิสระแน่นอนคือเอ็มเป้ฟังแล้วมันก็เหมือนกับกระดาษหูนะผมใช้คำบอกใช้คำหยาบไปหรือเปล่าเนี่ยคือฟังแล้วมันไม่ไม่โอเคอะเอ็มเปเ้เขาบอกนะว่วคุณจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออคาเดมี่ไม่ยอมที่จะปล่อยเอ็มเป้ออกไปหรอกแบบฟรีๆด้วยนะแต่ตัวของเอ็มเป้เนี่ยเขาจะไปเขาจะไปเดี๋ยวให้เกียริสสมสอน,นะครับแต่ว่า พออคาเฟี่พูดอย่างนี้ว่าคุณไม่มีทางได้อิสระง่ายๆแน่มันก็เลยจบนะครับจบจริงเลยแหละอันนี้นะสรุปสุดท้ายนะครับคิดเอ็มเป้น,นะครับก็จะย้ายไปซบเบรลแมนิดเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดการเจราจาอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับเริ่มปีใหม่เอเ็มเป้จะเจราจากับเบรลแมิดและส,สัญญาล่วงหน้าทันทีนะครับปารีสพลาดอย่างแรงตรงนี้นี่แหละนะครับก็ สัญญาจะหมดในเดือนมิถุนาคือเซ็นล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่อยย้ายตามไปทีหลังนะครับฉะนั้นโปรเจกต์เรียวเมริดนะครับผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะถ้าท่านไม่ได้ได้ดูนะท่านลองกลับไปดูคลิปย้อนในสรุปข่าวการย้ายทีมเลยเพราะว่าข่าวเรียวเมริดจะอยู่ตรงนี้หมดนะครับก็โปรเจกต์สัาพัน์จะมีเอ็มบปเป้แล้วก็จะมีฮาลันด้วยแต่เ e e อ็มบปเป้เซ็นฟรีอ่ะมันมีด้วยเหรอเออเนี่ยผมว่านะมกราคมนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดีลที่จบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องยินดีกับสโมสรวัตฟอร์ดด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมอ่านนะโรมาโน่คอนเฟิร์มแต่เมื่อวานแล้วแหละว,ว่าคราดิโอไลเนอรี่นะครับสโมสรบุสอ่าสโมสรวัตฟอร์ดนะครับได้ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับแต่งตั้งคราดิโอไลเนอรี่นะครับก็เซ็นสัญญา2ปีนะครับจริงๆแล้วนะครับสโมสรวัตฟอร์ดออฟฟิเชียลไลเนอรีเนี่ยไลเนอรี่เบื้องหลังนะถ้าท่านไปอ่านในส่วนของโรมาโน่มานะ ไลเนลี่ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรในอิตาลีมากแต่เขาเนี่ยมีความท้าทายในพีเมลีกมากที่สุดแค่นั้นเองประโยคสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับก็ามาแจ้งให้กับแฟนรัตฟอร์ดมีหรือเปล่าไม่รู้นะให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์กอเยกันนะครับก็วันนี้สโมสรเบียริโอ่ออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับถ้าท่านไปดูของโรมาโน่นะท่านจะได้รู้นะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ตัวของเซอร์กอรูเยนะครับที่ผมอ่านอยู่เมื่อวานเนี้คือเขาอยู่ในในสเปนและกําลังเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสสบีลเบริวนะครับแล้วก็วันนี้เบริวก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับคือตัวของเซอร์กอรูเยเนี่ยยกเลิกสัญญากับสเปอร์การเซ็นสัญญาอย่างเงี้ยเขาเรียกการเซ็นสัญญาแบบฟรีเอเย่นนะครับซึ่งสโมสรสามารถทําสัญญาและเซ็นได้เลยนะครับก็ยินดีกับเซอร์กอรูเยนะครับยุติฝันร้ายกับ สเปร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาตปีกับเบียลตามนี้นะครับหมดหรือยังายสมุสรนนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอ๋อมีทีมยอดเยี่ยมนะครับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับในเกมการแข่งพเมยั์ลิกนะครับก็ตามภาพนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทีมคูนะครับคูเซเตอร์เป็นชโรบากับฮารีนะครับแบ็คขวาเป็นอัสกูเกต้านะแบ็คซ้ายเป็น คูเซเรล่านะครับคู่กลางเป็นนอร์แมนกับฮอยเบิร์กนะครับสามประสานแนวลูกก็จะเป็นอันเดอร์สเทลเซนนะครับโมเมสซ่าลาและสองหน้าเป้าก็จะเป็นราอูกิมเนสกับกวางฮิชานนะครับกวางฮิชานนี่ฮอตมากเลยนะกิมเนสะกับยิงประตูดได้แล้วฟอร์มการเล่น2องกองหน้าคนนี้เข้าขากันดีนะครับนี่คือทีมยอดเยี่ยมพิมเิกในสุดสัปดาห์นี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวลายสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรียมานนิดนะครับวันนี้โปรเจกต์ของเรียมานิดอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีในริสผมใช้คำว่ามีในลิสนะครับก็คือกองหน้าของเลดบูซาบุกนะครับนอกจากเอ็มปาเป้แล้วนอกจากฮารันแล้วนะครับยังมีนักเตะที่ชื่อว่าเบนจามินเซโกนะครับเบนจามินเซโกคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวสโลวเนีย เล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรเรดบูสซาบุกนะครับแล้วก็ทีมชาตนะิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีมชาติสโลวีเวนียด้วยนะครับเขายุ18ปีเองสูง193ซนเมตรกองหน้าของเรดบูซาบุกคนนี้นะครับเรดบูสซาบุกนี่ปั้นเด็กเก่งมากนะครับปั้นฮาลัานปั้นใครเนี่ยทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่เรียมอริตนะเรียมอริตกับแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ย3ส,สโมสรนี้เนี่ยกำลังแย่งตัวนักเตะค,คนนี้นะครับเชสโกเนี่ยนะครับ เชสโกวัย18ปีเนี่ยยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก3 a s ิสต์จากการลงสนาม16นัดในทุกรายการในฤดูกาลน,นี้16นัดแล้วนะเด็กคนนี้ยิงไป7ประตูแล้วอะเด็ก18ปีเนี่ยนะครับแหล่งข่าวจาก l a s บอ o ์ดคอรายงานว่า,าแน่นอนครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแทนของคาร์เเบนเซมาได้นะครับเ็สามโปรเจกต์ของมาดริดเนี่ยก็จะมีฮารันกับเอเมเป้นะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนี่จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับ เชโกมีสัญญาอยู่กับเรดบูลสบุกถึงปี2026นะครับยังมีเวลาการย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมประมาณนี้นะครับค่าตัวไม่ได้ถูกระบุไว้ในที่ผมอ่านข่าวนี้แหล่งข่าวจากอาร์ด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรียมอิกันต่อนะครับแฟน,นเรเดมอิตวันนี้เยอะหน่อยนะก็เป็นเรื่องราวของคริสโตเฟอร์เอนคูดูนะครับ คิซัโฟเอ็นคูดูเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรเรอัลมาดริตและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเชลซีด้วยเช่นกันนะครับในการในสื่อต่างประเทศเนี่ยที่ผมอ่านอยู่เนี่ยรายงานจากสื่อในสเปนรายงานว่านอกจากเรอัลมาดริตแล้วนะครับ mm hmm. ก็เอเย็นของเขาเนี่ยปาณีสซาฮวีนะครับได้มีการพูดคุยกับสโมสรเรอัลมาดริตล่วงหน้านะอินคูดูเนี่ยสปีสปีสัญญามีอยู่กับต้นสังกัดเขาว่า ทีนี้ค่าฉีสัญญานะครับเอเย็นบอกไว้ว่ามีค่าฉีสัญญาของเอ็นคูดูอยู่ที่40ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่ามัดลิดเนี่ยเสริมนัเสริมกันนั่แน่นอนนะครับมีเอ็นคูดูอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ก็ซัสโก้แล้วนะครับ5ล้านเอ็มปาเป้อ e อีกนะครับมัดลิดรวยจัดจริงๆเนาะในส่วนของอาแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้คงคงจะดูทุกคนอื่นไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับยังคงไม่ใช่ข่าวออฟฟิเชียลในการใช้อาจ่ายหนี้นะครับเป็นข่าวค้างหนี้สโมสรบาร์เซโลนานะครับยังคงค้างการชรําระหนี้นะครับ98.2ล้านปอนด์มีรายละเอียดดังนี้นะครับจอร์ดาบาต้าย,ยอมรับนะครับหนึ่งคนที่ดูแลเรื่องหนี้ชื่อว่าฟานลาเวสเตอร์นะครับรายงานว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบหนี้ของบาร์ซ่าค้างใครบ้างหลักๆห,หนึ่ง ครั้งมาอ่าครั้งสโมสร,รยูเวนตุสมาลิเลียมปานิสามสิบสามล้านปอนด์ครั้งลิเวอร์พูลนะครับ11ล้านปอนด์การย้ายทีมของฟิลิเป้คูติโน่เนี่ยสองสองคนนี้พอนะครับที่เหลือก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยอย่างอาแจกอัลเตอร์ดามเนี่ยก็แฟงกีเดอจองยังค้างอยู่27.3ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ครั้งอ่าซิลกินโยนะครับไม่ค่อยรู้จักเลยนะซิลกินโยเนี่ยก็ 13.6ล้านปอนด์ย้ายมาเบเซร็ค้างเขาไม่ได้จ่ายตอนนี้นะครับทั้งหมด98.2ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้ปี64ยังคงข,ขาดทุนต่อเนื่องอีก410.6ล้านปอนด์ในปี64นั่นก็หมายความว่าปีนี้ปี64เนี่ยบาร์ซ่ามีนีเพิ่มขึ้นอีก400.6ล้านปอนด์เบเซร็ไ,รไม่แปลครับ1,500ล้านติดหนี้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับผมอ่านนิวแต่และตัวที่บาร์เซโลนาสนใจเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโอ้โหวันนี้บาร์เซโลนาสนใจลาฮิมสตริงนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งเลยอ่ะแต่เป็นประเด็นล่างๆเลยนะราฮิมสตริงกับบาร์เซโลนาเป็นไปได้หรือไม่เมื่อบาร์ซ่าติดหนี้เยอะขนาดนี้นะครับคำตอบคือเป็นไปได้ตามรายงานจากสื่อในสเปนในเช้าวันนี้นะครับมีการคาดการส์สถานการณ์การเงินที่ดีขึ้น คำว่าดีขึ้นของบาร์เซโลนาคือการจ่ายตัดหนี้ให้ถ้าจ่ายถ้ายอมรับนะและไม่ผิดกฎในสเปนนะการจ่ายตัดหนี้ของบาร์เซโลนานะครับโดยบริษัทอะไรอินเวสอะไรนะผมจําชื่อบริษัทไม่ได้จริงๆนะเป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นเป็นคนดูไบนะครับซึ่งรวยอยู่แล้วบริษัทอยู่ในดูไบด้วยนะก็จะเคลียร์นี้ให้หมดเลยและมีเงินใช้จ่ายอีก500ล้านปอนด์ผมเคยพูดประโยคนี้แล้วนะ ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญของราฮิมเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจ่ายตัดหนี้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนบาซ่าทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกา n e เน็ตนะครับลูกาเน็ตคือใครเนี่ยผมอ่านชื่อแล้วผมก็งงไงลูการเน็ตเนี่ย,เ,ยเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันนะครับเล่นตําแหน่งปีกแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายให้กับสโม,มสรบรูซเซียมอนเช่นกันบักนะปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุ18บปีนะครับ ต้นสังกัดคือบรูเซียมืนเช่นกันบักสมเสื้รมานไดยี่สิบคนนี้ก็ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วแมนซิตี้สนใจเด็กคนนี้นะครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายคือเป๊กกำลังหาแบ็กซ้ายอยู่นะครับก็แมนซิตี้เองเนี่ยเคยมองเด็กคนนี้ตั้งแต่ตอนอายุ15ปีนะครับผมเลยนสัน้นๆว่าเน็ตละกันนะครับเน็ตก็ยังคงที่จะต้องอยู่กับสโมสรต้นสังกัดเขาเหมือนเดิมต่อไปก็ไม่สนใจที่มาอยู่กับแมนซิตี้ในช่วงเวลานี้นะครับก็มีสัญญาอยู่ถึงปี2026 ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแทมีบราฮัมนะครับก็ตอนนี้นะครับกร์เซเกตรเรียกติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับผมนี่ดีใจกับแทมมี่ด้วยนะเรื่องราวของแทมมีบราฮัมเนี่ยก็คือประสบความสําเร็จกับมูรินโญ่จริงๆเล่นที่โรมา่าวันนี้นะครับลงสนามไปแล้วนะครับ10เกมยิงไป4ประตูกับ3แอสซิสทําไมคนติดทีมชาติถึงต้องลงสนามอย่างสม่ําเสมอเพราะมันดูฟอร์มได้ไง แล้วก็ที่สำคัญก็คือในวันนี้นะครับในเกาโช่ซีอาร์เองเนี่ยเขาเนี่ยยิงช็อตในเกาโชนะ5ประตูจากกระโหลกสามเนัดนะ7นัดยิงไป5ประตูเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่า4ประตูจาก3ามแอซิสจาก10เกมเออนี่ผมก็งงเหมือนกันนะอ๋อเขานับเขานับเขานับทุกรายการนะครับนับทุกรายการนะอโอเคว่ากันไปทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเซาเกตนะครับเรียกติดทีมชาติแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ย ถูกเรียกติดทิมชาติเหมือนกันเราะนั้นเขาใช้อะไรเป็นคนเรียกติดทิมชาติฟอร์มที่สม่ำเสมอในการเล่นให้กับสโมสรนะครับไม่มีเด็กเส้นนะอันเนี้ยเขาเอาฝีมือวัดเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับวันนี้ในดิลของดาวินนูเนสเริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นนะครับล่าสุดนะครับคือปัญหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือตัวจบสกอร์ ในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะเห็นฟิลโฟเดนชี้เลยว่าทําไมคุณไม่สอดเข้ามายิงอ่ะคือเขาคอสตัดเข้าไปให้คือไม่มีสไตเกอร์ถ้าเป็นเคนนะถ้าเป็นเคนนะจบไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะพูดในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคือดาวินนูเนสนะครับล่าสุดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า ในสื่อที่ชื่อว่า FC i n t e r n e w s เ,เขาบอกว่าดาวินนูเนสเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยดูสถานการณ์อยู่ตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยมาไกลแล้วนะครับได้คุยกับเอเจนต์ของดาวินนูเนสนะครับดาวินนูเนสเนี่ยยิงไปทั้งหมด6ประตูจากการลงสนาม8นัดในฤดูกาลน,นี้นะครับ2ประตูในช่วยให้เกมที่เอาชนะบาร์เซโลนาที่สามศูนย์ด้วยนะดาวินนูเนสยิง2ลูกอ่ะในเกมที่ชนะบาร์ซ่าสามศูนย์น่ะก็ ผมบอกไว้ก่อนนะในตอนนี้แมนซิตี้แค่เจราจากับเอเย่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิวที่จะเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้นะครับเดวิดนูเนสผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นข่าวเมื่อวานก่อนนี้ด้วยนะค่าตัวในการย้ายทีมในตรงในตรงที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเอะถ้าผมจำไม่ผิด70ล้านปอนด์นะค่าฉีกสัญญาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคลิปที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะลองดูนะครับวันนี้แมนซิตี้ เอเย่นเจรจากันแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราใหญ่นะครับอันนี้สาหรับแฟนลิเวอร์พูลนะฮะอันนี้ผมก็แฟนลิเวอร์พูนะวันนี้เรื่องเราใหญ่นะครับมูเมนซาลานะครับต้องการค่าเหนื่อยอยู่ที่3 0 0 0สนปอนถึง38 0แสนนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะไม่ทำลายโครงสร้างนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับแรงข่าวจากด h e ินด e เพนเดน t ์อินด e เพนเดรายงานว่า โมเมซาร่าส์นะครับได้เรียกร้องค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่3 0 0 0 0 0ถึงสามแสนแปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเพื่อขยายสัญญาฉบับสุดท้ายกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะสัญญาสัญญาเนี่ยอีกอีกประมาณ9เดือนเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของเขาอายุครบ30ปีนะครับซาร่าส์น่าจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นฉบับสุดท้ายก็ถือว่าลิเวอร์พูลส่วนตัวผมนะลิเวอร์พูลควรต่อสัญญากับโมเมซาร่าส์อันนี้ผมบอกไปเลยว่า เขาเป็นนักเตะท็อปคลาสสภาพร่างกายเขาปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยมากอันนี้ควรต่อเลย,เลยระยะยาวแต่มันอยู่ที่ประธานนะครับประธานสโม,มสรลิเวอร์พูลจะฟังผมพูดอยู่หรือเปล่าควรจะต่อสัญญาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของชัวรมนนี่นะครับวันนี้แฟนลิเวอร์พูลยิ้มได้นะ สมสอรลินวอร์พูนะครับต้องการเซ็นสัญญากับชัวเมนนี่นะครับตอนนี้เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับเราเลิกคิดถึงวันรุ่มนานแล้วนะวันรุ่มท่านตัดสินใจผิดนะครับคุณไม่มีเวลาลงเล่นเผื่อหลุดทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะวันรุ่มเนี่ยทำไปเล่นไปสมสรสอนวอร์พูนะครับจะเซ็นสัญญากับชัวเมนนี่ในราคา40อา34ล้านปอนด์แบบฉีกสัญญานะครับแหล่งข่าวจากกาชโชเมคาโตร,รายงานว่าลิร์พูจับตาดูสถานการณ์อยู่ในเวลานี้นะครับการเสริมทัพในแดนกลางยังคงมีต่อไปนะครับ ก็โหมีชื่อเยอะมากเลยที่เซ็นสัญญาแต่ผมเชื่อว่านะนาบีเกตาก็ใช้ได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับการเสริมทัพดารุ่งอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรทำเหมือนกันนะครับก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกกันนะครับว่าแดนนี่ฟันเดเบกจะมีโอกาสย้ายไปอยู่กับเอเวอรตันในช่วงของตลาดเดินมกราคมอีกรอบหรือไม่นะครับวันนี้นะครับคนที่ออกมาตอบก็คือ ามาเซลแบรนด์ uh, t, นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเรื่องของการย้ายทีมของเอเวอเรตันเนี่ยเข้ามาตอบเลยนะครับว่าสโมสรเอเวอเรตันจะไม่กลับไปสนใจแดนนี่ฟานเดเบกอีกแล้วนะครับหลังจากถูกปฏิเสธเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับคือมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ2ส,สโมสรน,นะเมื่อเราถูกปฏิเสธเราจะไม่กลับไปหาเขาอีกนะครับโอ้โหผมเลยที่เจ็บนะจริงๆฟันเดเบกเนี่ยเอเวอเรตันจะยืมมาไงแต่ปรากฏว่าพอพอแมนยูปฏิเสธเงี้ย ไม่เป็นผลดีกับสักฝ่ายเลยเอเวอเรตันก็มันจะไม่ทําธุรกิจด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลีสยูนิเต็ดนะครับล่าสุดนะครับสนใจอนาคูนเฟลนะครับอนาคูนเฟลเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นของสโมสรบอทส์มัทครับก็วันนี้นะลีสยูนิเต็ดเนี่ยจะดึงคนนี้กลับมาเสริมทัพอีกนะครับก็ตลาดในมกราคมนี้ก็เชื่อกันว่าอาจจะมีการขยับ การเสริมทัพสำหรับดีเจเนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่สนใจอันนาคูรูเฟลด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีฟบิซูมากันนะครับทำไมอีฟบิซูมาเนี่ยมีมีมมเออเนี่ยในสื่อวันนี้นำเสนอดีมากเลยนะอีฟบิซูมาตามรายงานจากท r a เฟ f ร์วินโด w p o ส t c ค r d เขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าอีฟบิซูมาเนี่ยมีฝีเท้าที่ดีในสนามนะ อยู่ในระดับดีแคร์ไลท์เลยแต่ว่าแต่ปรากฏว่ารายงานจากรายงานจากสื่อเขาบอกไว้ว่าบิซูมามีปัญหาเรื่องของการพฤติกรรมนอกสนามคือเอาง่ายนอกสนามเปนน็นอีกคนนึงนิสัยไม่ดีอ่ะเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดวินัยของเขานะยังไม่ถูกปรับปรุงนะอีบิซูมาคุณจะไม่มีทางได้ซบสโมสรใหญ่และได้เงินก้อนใหญ่ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเรานะครับน่าจะหมดแล้วนะเรื่องราวสุดท้ายเหรอสุดท้ายยังเนี่ยเดี๋ยวขอเรียกดูอ๋อเรื่องราวสุดท้ายของสโมรสรสเปอร์กันนะครับเรื่องราวสุดท้ายของสโมสรสเปอร์เป็นอย่างนี้ครับเรื่องราวของนูโนเอสปิริโตซันโตนะครับผลงานของนูโนเอสปิริโตซันโตเนี่ยเพิ่งชนะในเกมล่าสุดนะก็เนี่ยสิบสองนัดที่คุมทีมเนี่ยชนะ6แพ้4และอีก2เกมเกรู้สึกเสมอนะ ทีนี้ประโยคสำคัญในสัญญาของนูโน่เอสปิริโตซันโตถูกเปิดเผยในวันนี้นะครับว่า mm hmm. ดดนนี่เลวีนะครับได้มีประโยคหนึ่งนะในการแทรกสัญญาไว้เขาระบุไว้ว่าน mm ูโ hmm. นมีสัญญา2ปีในการคุมสเปอร์จริงแต่สามารถออกจากสโมสรสเปอร์ได้ในปี65คือปีหน้าปีหน้านะถ้าผลงานไม่ดีคุณออกได้และคุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆเลย นี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะครับก็มันอยู่ที่ผลงานจริงนะครับนูโน,โนโก้าเซนเนี่ยแสดงว่าเขาก็ท้าทาททยเหมือนกันก็ออกไปแบบไม่มีอะไรเลยชดเชยอะ่ะก็ได้นะแต่ผมต้องขอคุมสเปอร์ลองดูประมาณนี้นะครับนี่คือรายละเอียดที่ดดนิลลีเปิดเผยนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้านี้นะครับก็รีบตื่นขึ้นมานะครับแปลข่าวให้ภารกิจงานของผมเนี่ยประเมินไปเมื่อวานนี้นะ ก็ผมก็บอกท่านไปแล้วตอนนี้ก็จะมีเวลานะครับที่จะทําข่าวได้แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะผมก็จะพยายามทําให้นะครับสรุปประเด็นสําคัญนะครับพอข่าวนี้ก็คือคิเร่ปเป้นะครับบทสัมภาษณ์กับเลอกิปชัดเจนมากนะมะกราคมนี้เซนลวงหน้านะครับแล้วก็เรื่องราวของการจัดทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมบอกในฮะิวิโกไปแล้วนะโซชัย so คงปลอดภยัยวันนี้แมนยูต่อสัญญากับแฟร์ไมฟีแลนด์แล้วนะขยายสัญญาให้แล้วนะแล้วก็การจัดทีมต้องดีที่สุด ประเด็น,นสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับโมเมนซาร่าสามแสนถึงสามแสนแปดนะครับคนต่ออย่างยิ่งเลยนะอีกเก้าเดือนเขาจะสามสิบละแล้วก็เรื่องราวของใครนะเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับอนาคตของนูโน่นะครับปีหกห้าถ้าออกปีหกสี่เนี่ยวันเนี้ยคุณจะได้ค่าชดเชยไงแต่ถ้าปีหกห้าคุณไม่ได้อะไรเลยนะตอนถ้าถ้าจะปลดออกนะก็เสี่ยงเหมือนกันเรื่องราวของเรลียวมะริดนะครับโปรเจกต์เขา สุดยอดเงินเยอะจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ